ดีทุนจะตอนนึงเจนี่ก็ได้กินสวัสดีสวัสดีอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมก็หลังจากที่ฝนตกพายุเข้าช่วงนี้ไม่ได้ไปทำคลิปนะครับรถมีปัญหานะครับรถมีปัญหารถ Mazda BT 50 Pro นะครับเดี๋ยวพอดีวันก่อนนะครับขับไปกลับมาก็เข็มมันจะกระชากเข็มความเร็วนะครับกระชากขึ้นลงแล้วก็มีไกวเครื่องโชว์นะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีแก้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีแก้ปัญหานะครับว่าจะทำได้หรือยังไงเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมากดติดตามชมพร้อมๆกันนะครับโอเคไปจากร้านญี่ปุ่นนะครับก็กะว่ามาทำรถสักหน่อยนะครับทำรถสักหน่อยรถมีปัญหารถไฟมันโชว์ครับยังแก้ไม่หายครับจะพามาแก้สักหน่อยนะครับโอเคลองใกล้จะถึงนะครับใกล้จะถึงกับร้านปักพวกครับอยู่ติดกับถนนสายหลักครับมาถึงอู่นะครับพอดีพารถมาซ่อมนิดหน่อยนะครับเป็นไฟเซนเซอร์กับไฟเซนเซอร์ไฟเซนเซอร์เสียนะครับให้พวกมาซ่อมอีกนะครับที่อู่ปักพวกกับที่สี่แยกบ้านควรนะครับท่านผู้ชมอยู่ใกล้กับสี่แยกบ้านควรครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูวิธีไฟเซนเซอร์มันขึ้นเครื่องครับเครื่องก็ไปดูหลอดท้องเลยเดี๋ยวเข้าหลอดท้องมาดูด้านไหนนะครับให้กับจุดนี้ครับไฟมันกระตุกครับกระตุกครับกับรถมันกระตุกกระตุกไฟมันโชว์กระตุกไม่เข็มไม่กระตุกกระดิกกระดิกก็ไม่กระดุกกระดิกเอากระตุกตุกตุกลองดูตัวนี้ครับตัวนี้นะมันน่าจะหลบตามมันเกียร์กิโลมันเกินไปสี่แสนกว่าแล้วลองดูดูว่าสมกับเขานะครับเรื่องเงินเดียวก็ดูนะครับสักตู้จะมันอาจจะล้นสักนิดนึงดูก่อนดีไหมไอ้ปัจเจกหกเหลี่ยมเจ้าจีบมันอะไรครับมันนี่คือการใช้สมุดประเทศนะครับเดี๋ยวดูตามผมผมปานเจ้าไอ้โกเกิลเดี๋ยวมันจะพุ่งพลาดออกมาเราต้องหาอะไรรองก่อนหรือว่าเราสมุดก่อนดี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 กว่าไหมหรือว่ารองก่อนดีกว่าเราต้องดูเพราะว่าก่อนข้ามาก่อนเดี๋ยวเราปฏิบัติรู้นะครับเรียกเซนเซอร์เซนเซอร์โอเอสอ๋อเซนเซอร์ความเร็วเซนเซอร์ไม่เซนเซอร์ไม่ถ้าสกปรกมันจะกระตุกกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกโยกวูบวาบวูบวาบเลยเข็มก็ตกกระชากครับเนี่ยครับดูเซนเซอร์ตัวนี้นะครับอยู่ใต้เครื่องครับอยู่ที่อะไรตัวนี้อยู่ที่เปล่าเออหัวเกียร์อยู่ที่หัวเกียร์กับอยู่ด้านล่างครับด้านล่างวิทยา10กับฟอร์ดก็เหมือนกันนะครับฟอร์ดก็เหมือนกันโปรอาการกระตุกกระติกกระตุกกระดิกกระดุกกระดิกครับกระดุกกระดิกเลยต้องดูเซนเซอร์ตัวล่างครับเดี๋ยวถ่ายออกมาก่อนแล้วก็ล้างเช็ดเป่าโอเค
นี่ตายน้ำมันเกียร์ออกนะครับนี่เนี่ยเนี่ยตอนที่เราก่อนสุดท้ายมันเกียร์ไทยมันจอดทางนี้เรื่อยเรื่อยลองกล้องตัวนั้นลองเนี่ยครับเซนเซอร์อยู่จุดนี้นะครับความเร็วมันสกปรกดูก่อนว่าสกปรกหรือไม่เดี๋ยวนี้นะช่างสกปรกได้เลยตัวนะอันนี้ว่ะเดี๋ยวเม้นเป็นโอ๊ยโอ๊ยไม่ลืมไหมของผมดูแวนแต่ไม่ลืมแต่ไม่ได้แก้ไปมันลอยไรมันลอยไรไอ้เนี่ยอันนี้คือแต่ตัวนี้มันจะจับตรงเนี้ยจับเกี้ยวจับเตะจับบุฟันนั่นเองเดี๋ยวควันจับควันนั่นเหรอครับถ้าควันนั้นเพียงแว่งอ่ะมันตัวนึงคือจะมีปัญหาอ๋อแต่นี้ไม่เว้งไม่มันไม่อักแม้ที่เราคือเร็วถ้าว่าฉันคือแต่เซนเซอร์ไม่ได้บล็อกก็คือเซนเซอร์เสียเริ่มระบาดมันจะจอดหลังประมาณหลังหลังโอเคนะโอเคตัวนี้เดี๋ยวผมก็เลยพูดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะถ้าว่าคันเสียมากนั้นถ้าว่ายกเรื่องจะว่าตัวมันตัวตายางหญิงกับก็ตอนนี้ก็ใส่กลับแล้วครับใส่เต็มเลยครับกับก็ฟันเฟืองก็ไม่มีปัญหานะครับแกเอาเซ็นเซอร์ออกมาเช็ดล้างแล้วก็เช็คสายไฟนะครับก็คงเดี๋ยวลองกลับดูว่าปกติหรือไม่ถ้าปกติก็ลุกไปครับถ้าเสียก็ต้องเปลี่ยนนะครับโอเคแต่เป็นตรงนี้ก็คือเราไม่ได้ไปทำเราไม่ได้ไปเก็บแค่เดือนอันทีก็เดี๋ยวไปได้มันเก็บแค่เดือนเดียวแค่ล้างอย่างเดียวแต่ไปไม่ได้เลยนะไปไม่ไปนะหมดใจก่อยมึงรบไม่ได้ก็ได้ไปเลยนี่ฮะเป็นหนีร้อนใช่ไฟไหม้หรอกฮะเป็นร้อนก็นะเป็นร้อนเออใช่ไฟคอกมาแล้วไอ้นี่หนีร้อนเลยใช่ต้องดีดีดีเพื่อแบบถ้าเป็นร้อนเก็บไปปักกันแล้วไหม
ช่ยกยกเกียร์เออเป๊กเลยยังเป๊กเลยนะบนนัวคือยกเกียร์ลงลงเก็บเป็นบุกป้อมทั้งทั้งนี้ดีไหมหายปกติแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหขอบคุณช่างเพชรมากๆนะครับช่างหัวหน้าช่างมาสด้าตรังนะครับโอ้โหเก่งทุกเรื่องเลยครับแต่วันนี้วันหยุดนะครับท่านผู้ชมวันหยุดวันอาทิตย์ก็ผมมาให้ทำให้ผมนะครับช่างพิเศษนะครับช่างประจำรถเลยครับประมาณสัก10ปีได้เลยครับหัวหน้าช่างพวกกันเพื่อนกันนะครับท่านผู้ชมโอเคขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องอำนาจ Channel ด้วยนะครับเพื่อได้มีความรู้ให้กับท่านผู้ชมได้เอาไปทำกันต่อนะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับThank you.